สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูออฟแคทเธอรียานะคะสวัสดีครับคุณครูออฟสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะทอดวันนี้คุณครูออฟจะพานักเรียนแล้วก็ทอดย้อนอดีตไปเที่ยวในที่แห่งหนึ่งกันค่ะว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นทอดชอบไปเที่ยวค่ะก่อนจะออกเดินทางกันนะคะคุณครูออฟมีคำถามค่ะว่านักเรียนกับทอดทราบไหมคะว่ามนุษย์สมัยก่อนเนี่ยเขามีสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างคะแล้วสิ่งของเครื่องใช้เหล่านั้นทำมาจากอะไรเอ่ยนักเรียนทราบไหมคะว่านี่เรียกว่าอะไรใช่แล้วค่ะบ้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะนักเรียนกับทอดเจอสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างเอ่ยนั่นครับนั่นครับหม้อครับนักเรียนกับทอดทราบไหมคะว่าสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้เนี่ยทำมาจากอะไรเอ๊แล้วนอกจากสิ่งของเครื่องใช้ที่เราเห็นแล้วเนี่ยยังมีสิ่งของเครื่องใช้อื่นอีกไหมคะที่มนุษย์สมัยก่อนใช้กันคุณครูออฟจะมีเรื่องราวสนุกๆมาให้นักเรียนแล้วก็ทอดได้อ่านเพื่อหาคำตอบกันค่ะในเรื่องนี้ค่ะเรามาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมๆกันนะคะเรื่องที่หนึ่งวัตถุและวัสดุวัตถุอะไรนะครับคุณครูออฟวัตถุและวัสดุค่ะทอดก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องราวสนุกๆกันนะคะคุณครูออฟมีคำถามมาให้นักเรียนกับทอดลองคิดและลองตอบกันดูค่ะคำถามข้อที่หนึ่งถามว่าวัตถุคืออะไรคะคำถามข้อที่สองค่ะถามว่าวัสดุคืออะไรเอ่ยและคำถามข้อที่สามค่ะถามว่าวัสดุใดบ้างที่ใช้ทำบ้านคะในเรื่องที่เราจะได้อ่านเพื่อหาคำตอบนี้นะคะจะมีคำสำคัญอยู่สองคำด้วยกันค่ะนั่นก็คือคำนี้ค่ะคำแรกอ่านว่าวัตถุภาษาอังกฤษอ่านว่า object เอ๊แล้วอีกคำหนึ่งล่ะคะมีใครอ่านได้ไหมคะอ๋อคำเนี้ยคล้ายๆกับคำว่าวัตถุเมื่อกี้นี้เลยแต่ว่าต่างกันตรงมีสอเสือกับดอเด็กแล้วก็มีสระอุด้วยครับอ่านว่าวัสดุครับงั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะวัสดุทอดอ่านได้ถูกต้องแล้วค่ะส่วนคำว่าวัสดุภาษาอังกฤษอ่านว่า material วัสดุ material ไปอ่านด้วยกันนะครับเรื่องที่หนึ่งวัตถุและวัสดุนานมาแล้วเชื่อกันว่าคนอาศัยอยู่ในถ้ำสวมเสื้อผ้าที่ทำจากหนังสัตว์ออกล่าสัตว์มาเป็นอาหารโดยอาจใช้มีดหรือหอกที่ทำขึ้นจากหินเพื่อล่าสัตว์เนื้อเรื่องในย่อหน้าที่หนึ่งเนี่ยกล่าวถึงอะไรคะนักเรียนมนุษย์สมัยก่อนอาศัยอยู่ในถ้ำครับแล้วมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยมีสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างคะเสื้อผ้ามีดหรือว่าหอกครับแล้วสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้เนี่ยทำมาจากอะไรเอ่ยเสื้อผ้าทำจากหนังสัตว์มีดหรือว่าหอกเนี่ยทำจากหินครับเก่งมากเลยค่ะเราไปอ่านกันต่อเลยนะคะต่อมาคนรู้จักทำบ้านจากไม้และทำสิ่งของต่างๆจากวัสดุเช่นทำหม้อจากดินทำมีดจากโลหะเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตทุกวันนี้นอกจากไม้แล้วอิฐก็นำมาทำเป็นบ้านได้เช่นกันจากในเรื่องที่อ่านเนี่ยต่อมาบ้านของมนุษย์ทำจากอะไรคะทำจากไม้ครับมีทำจากอิฐด้วยครับจากในเรื่องที่อ่านเนี่ยมนุษย์ทำสิ่งของใดบ้างคะแล้วทำสิ่งของนั้นจากวัสดุอะไรเอ่ยมนุษย์ทำหม้อจากวัสดุคือดินครับแล้วก็ทำมีดจากวัสดุที่ชื่อว่าโลหะครับเก่งมากเลยค่ะทอดแล้วนักเรียนกับทอดเจอคำตอบหรือยังคะว่าวัตถุและวัสดุหมายถึงอะไรสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่นเสื้อผ้าหม้อหอกมีดบ้านเป็นวัตถุวัตถุทำจากวัสดุต่างๆเช่นหนังสัตว์หินอิฐไม้ดินโลหะโอ้คุณครูครับทอดเจอคำตอบแล้วครับนักเรียนล่ะคะเจอคำตอบกันหรือยังคะว่าวัตถุคืออะไรวัตถุ
คือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆครับนักเรียนลองยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นวัตถุให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเสื้อผ้าหม้อหอกมีดบ้านครับแล้ววัสดุคืออะไรคะวัสดุคือสิ่งที่นำมาใช้ทำวัตถุต่างๆครับใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยเอ๊ะไหนลองยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นวัสดุให้ฟังหน่อยสิคะสิ่งที่เป็นวัสดุเช่นไม้ดินโลหะอิฐครับเยี่ยมเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีหนังสัตว์และหินอีกด้วยค่ะแต่ขอสงสัยจังเลยครับคุณครูว่าโลหะเนี่ยเป็นยังไงอะครับนักเรียนกับทอสลองสังเกตลักษณะของวัตถุเหล่านี้ดูนะคะมีสิ่งใดที่เหมือนกันบ้างคะมันเงาๆวาวๆอะครับผิวมันวาวเนี่ยก็เป็นลักษณะหนึ่งของโลหะนะคะนักเรียนอาจจะลองสำรวจวัตถุต่างๆรอบตัวค่ะแล้วลองสังเกตดูสิคะว่ามีวัตถุชิ้นใดบ้างที่มีลักษณะมันวาวแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำกิจกรรมเพื่อรู้จักกับโลหะรวมถึงวัสดุชนิดอื่นๆกันมากขึ้นในกิจกรรมต่อๆไปนะคะนักเรียนกับทอสสรุปได้ว่าอะไรบ้างคะมนุษย์ใช้สิ่งของมากมายเลยครับสิ่งของต่างๆนั้นนะเป็นวัตถุซึ่งวัตถุทำจากวัสดุต่างๆครับสรุปได้ถูกต้องเลยค่ะทอสวัตถุคืออะไรคะวัตถุคือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆครับวัสดุคืออะไรเอ่ยวัสดุก็คือสิ่งที่นำมาใช้ทำเป็นวัตถุต่างๆครับวัสดุใดบ้างที่ใช้ทำบ้านคะวัสดุที่ใช้ทำบ้านได้ก็มีไม้แล้วก็อิฐครับเยี่ยมมากเลยค่ะมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยมีวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้หลายอย่างเลยครับเช่นเสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุคือหนังสัตว์มีดหรือหอกที่ทำจากวัสดุคือหินแล้วก็หม้อที่ทำจากวัสดุคือดินครับโอ้โหวันนี้เนี่ยนักเรียนกับทอสเก่งมากเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะต้องฝึกเขียนคำว่าวัตถุและวัสดุกันดูค่ะว้าวเดี๋ยววันนี้ทอสจะกลับไปทบทวนด้วยครับเยี่ยมเลยค่ะทอสนักเรียนกับทอสยังรู้จักวัตถุใดบ้างคะเยอะเลยครับครับกระเป๋านักเรียนดินสอหนังสือครับเก่งมากเลยค่ะแล้ววัสดุล่ะคะนักเรียนรู้จักวัสดุใดบ้างเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะไปทำกิจกรรมเพื่อหาคำตอบกันค่ะว่าชนิดของวัสดุมีอะไรบ้างแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบาย